ขอให้ลูกสาวอยู่คนเดียวเถอะค่ะนี่พ่อเองนะลูกเชิญค่ะพ่อคะทำไมคะทำไมคุณย่าไม่เคยเข้าใจริสาทำไมคุณย่าต้องบังคับริสาทุกเรื่องหนูต้องทำความเข้าใจท่านบ้างนะที่ท่านบังคับเนี่ยไม่ใช่เพราะท่านคิดร้ายอะไรกับหนูเป็นเพราะว่าท่านรักหนูมากอาจจะรักมากเกินไปซะด้วยซ้ำไปแต่ริสาไม่ใช่เด็กๆแล้วนี่คะแต่หนูก็ไม่ควรเถียงท่านอย่างนั้นสุขภาพท่านไม่แข็งแรงถ้ามีอะไรมากระทบมากๆเนี่ยอาจจะล้มลงไปก็ได้เมื่อกี้ก็ต้องประคองไปพักกันที่ห้องลูกคุณย่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะครับไม่เป็นไรมากอ่ะพรุ่งนี้พ่ออยากให้หนูไปกราบขอโทษท่านซะครับพ่อแต่ริสาคิดว่าบางครั้งคุณย่าก็เอาเถอะนะแล้วพ่อจะเจรจากับคุณย่าเองเราต้องมีทางออกสินะหนูอยากให้แม่มาอยู่กับหนูด้วยจังเลยค่ะลิสาจ้ะดื่มนมสักแก้วนะว่าน่าจะไปทำแผลที่โรงพยาบาลนะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกครับแค่ที่ผมทนได้มองอะไรคะผมว่าหน้าคุ้นๆ นะฮะเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเคยเห็นที่ไหนนะคะแล้วคุณมาเดินแถวนั้นทำไมอ่ะดึกเดินอ๋อก็ออกมาเดินเล่นแก้เบื่อครับแล้วก็เดินผ่านตรอกนั้นมาพอดีเห็นไอ้กุ้ยนี่มันยืนเหมือนท่าทางมันน่าสงสัยอ่ะฮะเดินผ่านมันปั๊บผมก็นึกว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆเลยพอมาเจอพวกคุณกับเพื่อนใช่มั้ยฮะที่ปากซอยปั๊บเพื่อนคุณแยกไปแล้วคุณเดินเข้ามาในซอยคนเดียวเนี่ยผมก็เลยเป็นห่วงแล้วก็เดินตามเข้ามาโอ้ยโชคดีจริงๆเลยนะคะเนี่ยที่คุณย้อนกลับมานึกแล้วนะต่อไปนี้คงไม่กล้าเดินไปไหนตอนคืนคนเดียวแล้วล่ะดูท่าทางมันเหมือนไม่ใช่แค่จะฉกกระเป๋าอ่ะแต่เหมือนกับว่ามันจะผมก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันฮะขอบ
คุณมากนะคะที่ช่วยครับไม่เป็นไรครับทำกาแฟร้อนๆไหมคะเดี๋ยวจะไปชงให้ก็ดีเหมือนกันฮะขอบคุณครับแป๊บเดียวชื่อวงแขนะเป็นนักเรียนเรียนอยู่ที่นี่แล้วคุณล่ะชื่ออะไรคะยังเรียนอยู่หรือเปล่าหรือว่าทำงานอยู่เสร็จแล้วน่ารักดีเหมือนกันแฮะเข้าห้องน้ำอยู่เหรอคะThank you.